สวัสดีนะคะพบกับรายการ I am A กับ A คนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ I am A จะพาทุกท่านมาเปลี่ยนภาพปกของวิดีโอใน Facebook Fanpage นะคะ wow. ย้ำนะคะวิดีโอใน Facebook Fanpage นะคะทำง่ายๆด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นค่ะวันนี้ใช้มือถือก็สามารถเปลี่ยนภาพหน้าปกของวิดีโอใน Facebook Fanpage ของคุณได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไลฟ์สดหรือวิดีโอที่เราโพสต์ลงใน Facebook Fanpage เรานะคะย้ำนะได้เฉพาะ Facebook Fanpage นะ Facebook ส่วนตัวจะไม่สามารถเปลี่ยนภาพปกวิดีโอได้นะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ IMA ด้วยนะจ๊ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนภาพปกวิดีโอในแฟนเพจเราจะไม่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Facebook นะคะเราจะใช้ผ่าน Google Chrome หรือเราเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านไปที่ Google Chrome นะคะกดเข้าไปเลยนะคะพอมา Google Chrome แล้วนะให้เราพิมพ์คำว่า facebook.com ถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วก็กดเลยนะคะแล้วทีนี้ถ้าใครยังไม่ล็อกอินเข้านะคะก็ล็อกอินเข้าไปเลยค่ะใส่รหัสผ่านนะคะโอเคล็อกอินเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะโอเคหลังจากล็อกอินแล้วให้ทุกท่านไปที่ขีด3ขีดมุมบนด้านขวานะคะกดเลยตรงนี้เริ่มขั้นตอนแล้วนะขีด3ขีดมุมบนด้านขวาแล้วไปที่เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปค่ะเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปก่อนนะมันถึงจะทำได้ติ๊กแล้วโอเคมาหน้าตาแบบนี้มันเปลี่ยนหน้าตาแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะให้มาสังเกต URL ข้างบนก่อนนะคะถ้า URL ข้างบนมีตัว M แล้ว .facebook.com เนี่ยแสดงว่ามันยังเป็นเวอร์ชั่นโมบายอยู่นะให้เราลบตัว M ที่อยู่ด้านหน้าออกนะคะเพื่อให้มันเป็นเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปคือจริงๆอ่ะวิธีการเปลี่ยนภาพปกวิดีโอในFacebook Fanpage นะมันใช้ผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำง่ายมากแต่ถ้าเราจะใช้ผ่านมือถือเราต้องทำให้มันเป็นเวอร์ชันเหมือนคอมพิวเตอร์หรือเวอร์ชันเดสก์ท็อปนั่นเองเราลบตัว M ออกค่ะซึ่งวิธีการลบตัว M เรากดตรงนี้แล้วมันไม่ให้เราพิมพ์ลบออกใช่ไหมเราก็กดคัดลอกก่อนนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปวางค่ะแล้วเราก็ลบออกได้ดอทออกด้วยนะจุดตรงนี้แล้วก็ M ออกแล้วก็กดเครื่องหมายถูกสังเกตว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแบบนี้เลยคือมันเป็นเหมือนในคอมพิวเตอร์เลยนะเหมือนเราเปิด Facebook ผ่านคอมพิวเตอร์นี่แหละคือถูกต้องแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราไปเลือกเพจที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนภาพปกของวิดีโอในเพจนั้นมันซูมได้นะมันซูมได้โอเคเอเรื่องนี้เพจนี้ IMA กดเลือกเลยค่ะ IMA โอเคทีนี้เราก็เลื่อนไปที่วิดีโอที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเราอยากเปลี่ยนวิดีโอไหนนี่เลื่อนไปเลยนะคะเน็ตช้านิดนึงนะคะโอเคเลื่อนลงมาโอเควิดีโอไหนที่มันเปลี่ยนแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะนี่อันนี้ก็เปลี่ยนแล้วโอเคเป็นภาพปกที่เราต้องการนี่อันนี้ยังไม่เปลี่ยนโอเคเดี๋ยวเอจะเปลี่ยนอันหน้านี้แล้วกันกดไปที่ขีด3ขีดค่ะขีด3ขีดตรงนี้นะติ๊กเลยขีด3ขีดปุ๊บแล้วเราก็ไปที่ดูตัวเลือกเพิ่มเติมค่ะติ๊กค่ะแล้วก็ไปที่แก้ไขโพสต์ค่ะปุ๊บแล้วมันจะมาหน้าตาแบบนี้ย่อลงหน่อยย่อหน่อยถ้าเราจะเปลี่ยนภาพปกคือตรงนี้ค่ะภาพขนาดย่อเห็นไหมนี่คือภาพขนาดย่อกดเลยค่ะภาพขนาดย่อแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าเอ้ยคุณต้องการนี่เห็นลูกศรไหมมันอาจจะเล็กหน่อยเปลี่ยนภาพหน้าปกเอาแบบหยุดช็อตไหนในวิดีโอของคุณหรือว่าเราต้องการเอาภาพอื่นลงไปแทนก็สามารถทำได้โดยไปที่รูปภาพที่กำหนดเองนะคะนี่รูปภาพที่กำหนดเองแล้วก็กดเพิ่มรูปภาพเราก็ไปเลือกรูปภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์ของเราที่เราเตรียมไว้นะสมมติเตรียมไว้ภาพนี้ปุ๊บนี่เลยเตรียมไว้แล้วพอเราเลือกภาพเสร็จเราก็กดเลื่อนมาด้านขวา
หรือย่อลงนี้นะแล้วก็ไปที่คำว่าบันทึกนะคะปึ๊บนี่เห็นชัดๆขยายได้นะโอเคกดบันทึกบันทึกเสร็จปุ๊บก็คือเสร็จเรียบร้อยเลยนะนี่เสร็จแล้วเราไปดูสิมันเปลี่ยนให้เราอย่างนี่ไงเปลี่ยนให้แล้วกลายเป็นภาพหน้าปกสวยๆที่เราเตรียมไว้เลยนะเออนี่ง่ายๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้หรืออยากจะทำตามก็สามารถไปทำตามได้เลยนะคะทำตามให้ละเอียดนะอย่าลืมลบตัว M ที่อยู่ด้านหน้าของคำว่า Facebook ออกนะคะให้มันเป็นเวอร์ชั่น Desktop จริงๆนะคะแล้วทุกคนจะสามารถเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเอจะมีอะไรดีๆมาเล่ามาแนะนำให้ฟังอย่าลืมติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย